สวัสดีครับก็พบกันเช่นเคยสำหรับพอดแคสต์รายการ Global Wrap โดยมีผมธีรพัฒน์เปตานุเคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้เป็นผู้ดำเนินรายการโดยเราจะมาเริ่มจากการแรปอัพสภาวะตลาดต่างประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างวันที่21ถึง25มีนาคมดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็กลับมาปิดผสมนะครับโดยดัชนี S&P 500ของสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมา 1.8% ระหว่างสัปดาห์มาปิดวันศุกร์ที่ระดับ 4,543.06 จุดแม้ว่าจะมีความตึงเครียดของสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียยูเครนและอาจจะมีมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมหลังการประชุมผู้นำนาโต้นะครับรวมทั้งยังมีท่าทีของเฟดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อสกัดความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อโดยรอบนี้เนี่ยหุ้นจากกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ย เป็นตัวนำนะครับนับตั้งแต่ Apple ที่ปรับตัวขึ้นกว่า 6% ระหว่างสัปดาห์แล้วก็ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของดัชนีเกือบ1ใน4นะครับนอกจากนี้เนี่ยดัชนีก็ยังได้หุ้น Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีข่าวการเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศเยอรมันรวมทั้ง Google, Nvidia และก็ Amazon ส่วนดัชนีหั่งเส็งของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปิดลบเล็กน้อยนะครับที่ระดับ 21,404.88 นะครับแม้ว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยดัชนีมีโมเมนตัมการปรับขึ้นต่อแต่ก็กลับมาอ่อนตัวลงในท้ายสัปดาห์นะครับโดยแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามาในหุ้นอาลีบาบาหลังบริษัทออกข่าวเพิ่มงบซื้อหุ้นคืนนะครับจากวงเงิน 1.5 หมื่นล้านเหรียญเนี่ยมาเป็น 2.5 หมื่นล้านเหรียญนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังได้วูซิไบโอบริษัทไบโอเทคโนโลยีแล้วก็ HSBC จากกลุ่มการเงินรวมทั้ง ENN Energy นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศจีนแล้วก็มี JD.com เนี่ยรวมเข้ามาด้วยนะครับส่วนที่หุ้นที่ถ่วงดัชนีเนี่ยก็จะเป็นเหมยฉวนแล้วก็เทนเซ็นนะครับที่มีข่าวรายงานผลประกอบการเนี่ยต่ำกว่าที่คาดครับเมื่อวันจันทร์ที่28มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปรากฏการณ์ที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเกิดขวัญผวานะครับนั่นก็คือการเกิด inverted yield curve นะครับของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้ยากและไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยอายุ5ปีซึ่งเป็นอายุสั้นเนี่ยสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอายุ30ปีนะครับที่ยาวกว่านะครับโดยช่วงห่างหรือว่าสเปรดระหว่างพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยลดลงต่ำจนถึงติดลบ7 basis point นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2006นะครับทั้งนี้เนี่ยปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยตลาดมองว่าเป็นสัญญาณว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ของสหรัฐได้นะครับที่จะตามมาหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยกำลังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกเพื่อขจัดความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อนะครับโดยในบอร์ดแคสต์ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมาทำความเข้าใจถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับตัวเอกของเรื่องนี้นั่นก็คือ yield curve กันก่อนครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือขอเรียกทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่า yield นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยมักจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยต้องชดเชยความเสี่ยงการถือสินทรัพย์พันธบัตรนะครับในระยะเวลาที่ยาวขึ้นนะครับจากความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่จะขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่จะส่งผลกระทบต่อทางลบนะครับต่อผลตอบแทนของพันธบัตรนะครับเพราะว่าพันธบัตรเนี่ยก็จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยหน้าตั๋วหรือว่าคูปองเรทที่ผู้ลงทุนเนี่ยจะได้รับไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งคูปองเนี่ยก็เป็นคนละตัวกับผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่ายิวนะครับโดยในช่วงที่อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ลงทุนมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือพันธบัตรลดลงและก็มักจะตามกันด้วยการขายพันธบัตรออกไปส่งผลให้ยิวพันธบัตรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับส่วนยิวเคิร์ฟเนี่ยก็มาจากการพล็อตยิวนะครับในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามมาชัวริตี้หรือว่าอายุของพันธบัตรนะครับซึ่งมีได้นับตั้งแต่ตัวอย่างเช่นอายุ6เดือน1ปี3ปีที่จัดอยู่ในพันธบัตรระยะสั้นไปจนกระทั่งถึง10ปี30ปีหรือว่าเป็นพันธบัตรระยะยาวนะครับซึ่งระยะเวลาในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็มีศัพท์ทางการเงินที่เรียกว่า duration นะครับพันธบัตรไหนที่มีอายุหน้าตั๋วยาวหรือว่า duration ก็จะยาวด้วยรวมทั้ง yield ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยและหากพล็อตความสัมพันธ์ระหว่าง duration กับ yield เนี่ยก็จะเห็นภาพกราฟ
เป็นเส้นที่ชันขึ้นนะครับแต่ก็มีบางโอกาสที่ยิวระยะยาวเนี่ยกับต่ำกว่ายิวระยะสั้นนะครับที่จะเห็นเป็นรูปเส้นกราฟที่ลาดลงหรือที่เรียกว่า inverted yield curve โดยยิวนั้นเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ผกผันกับราคาพันธบัตรนะครับหากราคาพันธบัตรปรับขึ้นเนี่ยหรือว่าลดลงเนี่ยอัตราผลตอบแทนหรือว่ายิวก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันนะครับแต่เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรหรือว่าคูปองเนี่ยมีการกำหนดไว้แล้วแต่ราคาพันธบัตรเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดขึ้นอยู่กับดีมานด์แล้วก็ซัพพลายในตลาดก็คือความต้องการซื้อขายของนักลงทุนเนี่ยก็เลยทำให้ยิวเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกับราคาพันธบัตรนะครับโดยปรากฏการณ์ยิว Investors Yield Curve ที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เนื่องจากนักลงทุนเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกนะครับเพื่อสกัดอัตราเงินเฟ้อที่สูงสุดในรอบ40ปีลงก็เลยส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการกู้ยืมแล้วก็รวมทั้งธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขึ้นตามด้วยนะครับส่งผลต่อการชะลอตัวของการบริโภคแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนทำให้นักลงทุนกังวลว่าโอกาสที่เป็นภาวะเศรษฐกิจสหรัฐจะถดถอยเนี่ยกำลังจะมาและหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยมีช่วงห่างมากขึ้นเมื่อเทียบกับผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเนี่ยก็หมายถึงมุมมองเชิงลบต่อเศรษฐกิจที่มีมากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีสถิตินับตั้งแต่ปี1955ที่การเกิด Inverted Yield Curve เนี่ยมักตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยเกือบทุกครั้งนะครับครั้งล่าสุดในปี2019เนี่ยก็มีปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นแล้วก็ปีถัดมาสหรัฐเนี่ยก็เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแม้ว่าจะมีผลกระทบการระบาดของโควิดทั่วโลกก็ตามนะครับทั้งนี้เนี่ยนับตั้งแต่ต้นปี2022เป็นต้นมาเนี่ยยิวของตราสารหนี้ระยะสั้นของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสะท้อนถึงการคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่จะตามมาอีกหลายรอบนะครับของธนาคารกลางสหรัฐในขณะที่ยิวพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวกับปรับขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าท่ามกลางความกังวลว่ามาตรการการเงินที่เข้มงวดอาจจะกระทบต่อการเติบโตเศรษฐกิจได้นะครับแต่ก็มีนักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยที่โต้แย้งว่าการเกิด Inverted Yield Curve รอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สัญญาณว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้นะครับเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยได้มีการอัดฉีดเงินเข้าระบบนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการซื้อพันธบัตรในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นะครับก็เลยส่งผลให้ยืมพันธบัตรระยะยาวเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงก็เป็นไปได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วนักลงทุนจะทำอย่างไรนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยภาวะเศรษฐกิจถดถอยสหรัฐเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นนะครับประมาณ1ปีนะครับแต่ดัชนีตลาดหุ้นเนี่ยมักปรับตัวลงก่อนดังนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจเลือกลงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทนต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอย่างเช่นconsumer stable นะครับที่มีหุ้นที่ทำธุรกิจของใช้ที่จำเป็นอย่างอาหารเช่นProctor & Gamble หรือว่า PGหรือว่าบอมาร์ดนะครับต่อมาก็จะเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์อาทิเช่นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันหรือว่า J&J นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทยาแล้วก็เป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครวมทั้ง United Health Group นะครับหรือว่า UNH นะครับที่ให้บริการสถานพยาบาลนะครับส่วนกลุ่มถัดมาก็คือ Utility ที่ส่วนใหญ่เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลนะครับหุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยก็มีอย่างเช่น NextEra Energy นะครับหรือว่า NEEซึ่งก็เป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของสหรัฐนะครับบริษัทนี้เนี่ยก็มีรายได้กระแสเงินสดที่มั่นคงทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะครับในขณะที่การขยายสู่ธุรกิจพลังงานทดแทนเนี่ยก็จะสร้างการเติบโตในอนาคตให้แก่บริษัทได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยและก็ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงปรับรับข่าวไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเฟดก็จะมีการดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะครับรวมทั้งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็มักจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็นับเป็นโอกาสที่นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าสะสมหุ้นอีกครั้งได้นะครับก่อนปิดท้ายรายการสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้กับ KTZ ผ่าน KTZ Intraday แล้วพบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ